างด้านของกกต.นะคะอาจจะมีการสอยว่าที่ส.ส.เนี่ยมากถึง20คนด้วยกันคือเรายังไม่รู้นะคะว่าตกลงเป็นใครกันแน่ก็มีคนเอาประเด็นนี้ไปถามคุณหมอชลน่านแหละค่ะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นจริงขึ้นมาแล้วเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะก็เลยบอกแล้วค่ะว่าจากการที่กกต.แถลงว่ามีกว่า280เรื่องร้องเรียนและมีส.ส.ที่อยู่ในข่ายประมาณ20คนแต่ตามตัวบทกฎหมายก็สามารถรับรองส.ส.ได้เมื่อส.ส.ไปรายงานตัวขั้นตอนหลังจากนั้นก็สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่ากรณีเลวร้ายที่สุดเลยส.ส.20คนนี้เป็นฝ่ายของตัวเองก็คือฝ่ายที่จะจัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่มีผลนะต่อให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าก็มีอีกกว่า290กว่าเสียงก็ยังถือว่ารัฐบาลนี้เข้มแข็งอยู่มีเสถียรภาพใช่ต่อให้หายไปสัก20เสียงนะก็ยังจัดได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีแผนสำรองอะไรให้ทุกอย่างเป็นไปตามจังหวะที่ควรเป็นค่ะถ้า20คนเนี่ยการรับรองส.ส.เนี่ยทำตัวบทกฎหมายก็ไม่น้อยกว่าร้อยละ95เขารับรองส.ส.ได้รับรองส.ส.ก็หมายความว่าพอหลังจากรับรองก็ประกาศนะครับรับรองส.ส.เข้าไปรายงานตัวขั้นตอนอย่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลนะครับไปเลือกท่านประธานสภาได้จัดตั้งไปเลือกนายกได้ถามว่า20คนมีผลไหมเนี่ยเอาเลวร้ายที่สุด20คนมาอยู่ฝ่ายเรานะครับก็ยังไม่มีผลเพราะมัน290กว่านี่ก็ถือเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งได้ทางด้านของคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพรรคประชาชาติบ้างนะคะขอให้ทุกฝ่ายยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลักคืออยากจะกระตุกสำนึกเลิกกลัวเผด็จการควรจะหมดยุคของการฟังเผด็จการฟังคำพูดของฝั่งที่ได้รับการสถาปนาจากเผด็จการแล้วก็บอกด้วยว่าระบอบประชาธิปไตยต้องฟังเสียงประชาชนสนับสนุนฝ่ายไหนมากที่สุดฝ่ายนั้นก็ควรได้สิทธิ์ตั้งรัฐบาลค่ะเราเลิกกลัวเรื่องเผด็จการเสียทีครับมันควรจะหมดยุคของการฟังเผด็จการฟังของผู้ที่รับการสถาปนาจากเผด็จการครับผมอยากให้เป็นเวลาของประชาชนเขาอยากจะได้รัฐบาลของประชาชนครับเราเลิกอ้าวอีกคนหนึ่งนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็ยืนยันคำเดิมว่าอยากให้คุณพิธาที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้คุณเสรีพิสุทธิ์บอกเลยจะช่วยทุกทางทั้งเรื่องคุยกับสว.แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบโดยเร็วจัดตั้งรัฐบาลมาเพื่อทำงานให้ประชาชนไม่ใช่มีแค่รัฐบาลรักษาการเพราะรัฐบาลรักษาการทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่ามันมีขอบเขตอยู่นะคะทีนี้พูดถึงกรณีของหนึ่งในนักร้องค่ะก็คือนายสนธิยาสวัสดีไปร้องเรียนเรื่องที่คุณเสรีพิสุทธิ์นะคะนำเสนอข้อมูลส่วนตัวเผยแพร่บนโลกออนไลน์คุณเสรีพิสุทธิ์ก็เลยบอกว่าทำไมนายสนธิยาต้องเดือดร้อนในเมื่อเที่ยวไปร้องคนอื่นตลอดเวลาเดี๋ยวจะมีการปิดตำนานพวกนักร้องที่ไม่มีเหตุผลค่ะก็ดีจะได้ปิดตำนานพวกนักร้องที่ไม่มีเหตุผลนะเพราะว่านอกจากศาลจะพิพากษาจำคุกและรองลงอาญาสองเรื่องนะผมยังอุทธรณ์อยู่อาจจะถูกจำจริงๆก็ได้นะแล้วก็ศาลยังพิพากษาให้จ่ายค่าเสียหายผม2ล้านนะครับก็กลัวไม่มีบ้านอยู่มั่งส่วนไอ้เรื่องหาว่าผมไปเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเรื่องชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์นะความจริงเขาเปิดมาตลอดนะน้องลองสังเกตมวยถูกคู่นะคะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับท่านเสรีพิสุทธิ์นะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี